การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเรื่องลูกเสือของโรงเรียนอนุบาลเลิงชานอำเภอหนองบ่อแดงจังหวัดชัยภูมินะครับช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ2019ในช่วงที่ผ่านมานะครับในภาคเรียนที่1ที่นักเรียนนะครับไม่สามารถที่จะมาทำการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบออนไซต์ได้นะครับซึ่งการเรียนการสอนในการประเมินการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนี้นะครับทางโรงเรียนอนุบาลเลิงชานก็ได้มีการประเมินนะครับการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการที่นำเอาคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือนะครับมาใช้ในการประเมินซึ่งให้เด็กนักเรียนนะครับได้เลือกนะครับคำปฏิญาณและกฎลูกเสือข้อไหนข้อหนึ่งก็ได้นะครับในแต่ละสัปดาห์ให้มาทำที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต่างๆนะครับเรื่องทัศนาทักษะชีวิตหรือว่าจิตอาสาต่างๆนะครับตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือให้ส่งนะครับโดยการบันทึกนะครับบันทึกแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งหรือว่าอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งมารายงานกับคุณครูผู้รับผิดชอบนะครับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเพื่อเป็นการประเมินในการให้คะแนนต่างๆครับในสำหรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ครับครับผมลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเรื่องข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือไม่ใช่เด็กหญิงนะคะเรียนโดยเฉพาะวันนี้หนูจะมาบังเพลงประโยชน์ด้วยวิธีล้างจานด้วยการเก็บขยะค่ะไปค่ะผู้เรียนเกี่ยวกับวิชาลูกเสือนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้รัฐมนตรีได้รับทราบด้วยเป็นเรื่องดีค่ะก็จะนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเผยแพร่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เปิดเรียนในระบบปกติไม่ได้เนี่ยโรงเรียนเอกชนมีวิธีการในการนำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวิชาลูกเสือเนี่ยมาพัฒนาเยาวชนอย่างไรอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับผมแล้วกระบวนการสอนเราจะใช้ภาษาชีวิตเข้าไปสอนนะคะเด็กๆก็จะมีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองเราจะเอาตรงนี้เข้าไปสิ่งที่อยากได้เห็นก็คือว่าเมื่อไหร่น้อจะถึงวิชาลูกเสือฉันอยากจะมาทำกิจกรรมลูกเสือฉันอยากจะทำสิ่งที่เป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นเครื่องหมายของการที่พวกเราคนไทยและเยาวชนไทยเชื่อชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำยึดมิติของลูกเสือที่เป็นความที่ภาคภูมิใจนี้ต้องขอบคุณ